สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยโรงเรียนอันเป็นที่รักของเราทุกๆคนในปีการศึกษา2565นี้เราจะเปิดเรียนเต็มร้อยแล้วนะครับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล3จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถกลับมาเรียนแบบออนไซต์ได้ 100%ภายใต้มาตรการที่เรายังคงดูแลในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นสำหรับทั้งนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการก่อนที่จะกลับมาโรงเรียนขอความร่วมมือได้ตรวจ ATK ก่อนที่จะกลับมาเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆที่จะมาเรียนด้วยกันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับนักเรียนทุกคนเรายังคงต้องมาเรียนในวันคู่และวันขี้เหมือนเดิมเพราะว่าจำนวนนักเรียนของเราค่อนข้างเยอะในห้องเรียนแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสงค์จะให้นักเรียนมาเรียนทุกวันก็สามารถแจ้งชื่อได้ที่ครูประจำชั้นเราสามารถที่จะให้นักเรียนทุกคนมาเรียนได้ทุกวันเหมือนกันนะครับก็สามารถแจ้งชื่อได้ที่ครูประจำชั้นสำหรับปีการศึกษา2565นี้เราก็มีโปรแกรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเยอะแยะเลยนะครับตัวอย่างแรกก็เป็นโปรแกรม Excellence Program โรงเรียนเรามีโปรแกรม EEP Excellence Program ในด้านภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า English Excellence Program ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลใช่ไหมครับจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรามีโปรแกรมที่มีชื่อว่า Technology Excellence Programโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีโปรแกรม Science and Math Excellence Program โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โปรแกรม Mathematics Excellence Program โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และปีนี้ใหม่เลยนะครับเรามี Chinese Excellence Program โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีนเดี๋ยวนี้โรงเรียนเราก็เริ่มจัดการเรียนภาษาจีนเนี่ยมากขึ้นเราสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ปีการศึกษา2565นี้นักเรียนที่เรียนชั้นอนุบาล3ก็ขึ้นมาจนถึงชั้นป.2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเรียนต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นในอนาคตนักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนปรินซ์จะได้รับการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาจีนควบคู่กันไปนะครับก็โรงเรียนจะทำให้ดีที่สุดสำหรับปีการศึกษาในอนาคต2566เราจะมีโปรแกรมใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเปิดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับกำลังเขียนหลักสูตรอยู่ผู้ปกครองอดใจรออีกนิดสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา2566ก็จะมีคุณสมบัติและมีรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบแล้วก็ยังคงจะมีโปรแกรมที่เป็นด้านของคณิตศาสตร์ประยุกต์นะครับที่จะสอนนักเรียนในปี2566ด้วยที่เป็น Mathematics Excellence Program จะต่อยอดไปยังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจะเอาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์นะครับจะเป็นคริปโตจะเป็นดูกราฟดูเส้นนะครับอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ตอบสนองต่อความสามารถความถนัดและความสนใจโปรแกรมเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Excellence Program ผู้ปกครองก็เห็นในเว็บไซต์แล้วก็ใน Facebook ของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเห็นคำว่า Go Beyond Academy Go Beyond Academy นี้เราใช้แทนคำว่าสอนเสริมเย็นนะครับเราเปลี่ยนรูปแบบสอนเสริมเย็นไปแล้วจะเห็นโปสเตอร์สีสันสวยงามใช่ไหมครับเราเปิดทั้งด้านวิชาการทางด้าน Academy ต่างๆเน้นทั้งวิชาการเน้นทั้งทักษะชีวิตแล้วก็สุนทรียภาพให้กับผู้เรียนในโปรแกรม Go Beyond Academy นี้เรามีถึง4 Academy ด้วยกันที่นอกจากวิชาการอื่นๆนะครับเรามี Sports Academy นะครับเป็น Academy ด้านกีฬามี Music Academy Academy ด้านดนตรีมี Performing Art Academy เป็น Academy ด้านศิลปะการแสดงมี Art and Design Academy เป็น Academy ทางด้านศิลปะและการออกแบบเราเองก็อยากจะตอบสนองนะครับต่อปรัชญาของเรานะครับเป็นการสร้างอุปนิสัยแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมฉะนั้นนักเรียนที่เรียนกับเราจะเก่งทั้งด้านวิชาการแล้วก็มีสุนทรียภาพเราส่งเสริมทั้งอัจฉริยภาพและส่งเสริมทั้งสุนทรียภาพไปควบคู่กันแล้วก็ส่งเสริมอุปนิสัย PRC ด้วยนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนปริ้น
จะได้รับการเติมเต็มในทุกด้านแล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมจริงๆสุดท้ายนะครับปีนี้ก็เราใช้คำว่า Better Together PIC สร้างพลังรวมใจเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าเราหวังว่าโดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็โรงเรียนเราจะสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับบุตรหลานของทุกท่านให้กับนักเรียนทุกคนมีอะไรที่โรงเรียนปริ้นจะทำได้มากกว่านี้เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่เราจะ Better Together ไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ